ทุกวันนี้ทุกคนมักจะเบิ่งหาการพัฒนาของประเทศแน่นอนนั้นเป็นความจริงที่อยากให้เป็นแต่ในเวลาเดียวกันเวียงงานการพัฒนาต้องขับเคลื่อนด้วยแรงงานคนซึ่งการเคลื่อนไหวธุรกิจบ้านเฮาในปัจจุบันแม้มีความต้องการแรงงานหลายขึ้นและต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือจึงจะสร้างผลงานออกมามีคุณภาพท่านไซบัณฑิตราสพลรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาใหญ่ที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเฮาก็คือปัญหาแรงงานความจริงแล้วแรงงานลาวหลายคนมีฝีมือพอสมควรพวกเฮาได้สร้างสถาบันต่างๆขึ้นมาเพื่อฝึกวิชาชีพประกอบเข้าในเวียงงานธุรกิจต่างๆถึงอย่างใดก็ตามการจับตลาดแรงงานยังบ่ทันตอบสนองในอย่างเพียงพอเนื่องจากการแข่งขันความต้องการแรงงานจากต่างประเทศเห็นให้แรงงานจำนวนหนึ่งได้เคลื่อนย้ายออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนหลายท่านกล่าวว่าหลังจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 มานี่มีนักลงทุนจากประเทศยุโรปและประเทศอ้อมข้างได้เข้ามาศึกษาการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตจากบรรดาประเทศที่เขาเจ้ามีอยู่แล้วย้ายมาอยู่บ้านเฮาบางบริษัทก็ลงทุนศึกษาแต่เหนือหัวใต้เป็นต้นแมนการหาแรงงานในแต่ละเขตที่จะมาขับเคลื่อนธุรกิจแต่สุดท้ายแล้วมีหลายบริษัทที่มาเฮ็ดการศึกษาบ่ได้ตกลงมาลงทุนเฮ็ดธุรกิจดังกล่าวมีเพียง10ส่วนร้อยเท่านั้นที่มาลงทุนเฮ็ดตัวจริงในประเทศเฮาเนื่องจากหลายเหตุผลแต่ปัญหาหลักๆแม่นเรื่องการขนส่งย้อนประเทศเฮาบ่มีทางออกสู่ทะเลโดยกงถึงจะมีทางรถไฟแต่ค่าใช้จ่ายแพงในเส้นทางยังบ่ทั่วถึงในปัจจุบันนี้ยังอาศัยการส่งออกทางทะเลหลายกว่าปัญหาที่2แม่นเรื่องแรงงานที่มีทักษะแม่นยังมีน้อยจึงต้องขนขวายสร้างแฮงดึงดูดให้สาวหนุ่มแม่หญิงประมาณ15ปีขึ้นไปที่อยู่ในวัยเฮียนตามกฎหมายแม่นสามารถประกอบวิชาชีพได้แล้วซึ่งแฮงดึงดูดนี้ขึ้นกับความสมัครใจของผู้เกี่ยวขึ้นกับทักษะความสามารถและความต้องการของแต่ละคนซึ่งวิชาชีพที่จะเรียนนี้พวกเฮาจะนําใช้วิธีการแบบควบคู่เมื่อจบแล้วก็สามารถเรียนต่อระดับสูงๆขึ้นไปสิ่งสําคัญในตอนนี้พวกเฮาต้องปลูกจิตสํานึกให้แม่หญิงสาวหนุ่มโดยเฉพาะในเขตชนบทให้เกิดความอยากเรียนเพื่อหันเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงสามารถเฮ็ดให้ก้อนกําลังการผลิตสามารถตอบสนองการลงทุนของต่างประเทศได้เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ดังกล่าวทางคณะแฮปปี้ซอฟได้มีแนวทางการร่วมมืออย่างทั่วถึงกับแขนงการที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การแม่หญิงบ้านเมืองแขวงสาวหนุ่มกรรมบาลแต่ละขั้นพร้อมด้วยสภาการค้าและแผนกแรงงานแต่ละขั้นร่วมกับผู้ประกอบการอีกด้วยเพื่อดึงดูดผู้ที่สนใจอยากเฮ็ดเวียกภายในประเทศทางภาครัฐก็ได้มีระบบ LMI หรือwww.imi.gov.la เป็นระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเพื่อขึ้นทะเบียนสอบเวียกเฮ็ดงานทําและสอบหาตําแหน่งว่างให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือของตนซึ่งทางภาครัฐได้สนองข้อมูลตําแหน่งงานที่ว่างเข้าในระบบดังกล่าวแนวใดก็ตามเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจบ้านเฮาประสบกับปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเงินกีบอ่อนค่าผู้นําใช้แรงงานหรือนายจ้างก็ได้เพิ่มนโยบายให้พนักงานมาตลอดรวมถึงเงินเดือนพื้นฐานปัจจุบันนี้เพื่อให้พนักงานอยู่ได้อย่างน้อยแม่น3หา4ล้านขึ้นไปเพราะผู้ประกอบการก็มีความต้องการให้พนักงานอยู่ดนได้สําหรับการดึงดูดแรงงานที่ย้ายไปต่างประเทศเพื่อกลับมาเฮ็ดเวียกอยู่ภายในปัญหานี้ต้องแม่นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจต้องร่วมกันถ้าโอกาสและการสนองค่าตอบแทนสมดุลแล้วจะบ่มีปัญหาเพียงแต่ต้องฝึกวิชาชีพที่มีความจําเป็นตื่มอีกเท่านั้นเองความซื่นใจโรงใหญ่ทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ